ู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นำกำลังพลตรวจหาโควิด-19 โดยมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลานามาให้บริการตรวจถึงที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5โดยการตรวจโพรงจมูกซึ่งจะทราบผลภายใน24ชั่วโมงเพื่อเป็นการเอ็กซเรย์กลุ่มเสี่ยงป้องกันการระบาดส่วนที่ต้องตรวจเจ้าหน้าที่ทุกนายเนื่องมาจากมีความใกล้ชิดประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนว่าไม่มีตำรวจนายใดติดโควิดอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการตรวจโควิด-19 ของกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกว่า 13,000 คนและมีผลเป็นลบทั้งหมดค่ะ